ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากหลายๆประเทศในการออกมาสนับสนุนส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมด้วยการส่งรถถังเลปเปิร์ดให้แก่ยูเครนตามคำขออย่างต่อเนื่องขณะที่สหรัฐได้จัดงบประมาณเพิ่มเติมกว่า325 ล้านดอลลาร์ประกอบด้วยกระสุนเพิ่มเติมสำหรับระบบยิงขีปนาวุธไฮสมาที่สหรัฐได้จัดหาให้กับยูเครนกระสุนปืนใหญ่ระบบต่อต้านยานเกราะกระสุนปืนเล็กจำนวนกว่า9 ล้านนัดยานพาหนะสนับสนุนสำหรับการส่งกำลังจำนวน4 คันและยุทธโธปกรณ์อื่นๆล่าสุดนายเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตได้เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนที่กำลังเตรียมเปิดฉากโต้กลับรัสเซียโดยนายสโตเทนเบิร์กเดินทางไปแสดงความไว้อาลัยแก่ทหารยูเครนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้และตรวจดูยุทโธปกรณ์ของฝั่งรัสเซียที่เสียหายซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ณจัตุรัสกลางกรุงเคียฟจากนั้นสโตเทนเบิร์กก็นั่งรถออกไปที่อื่นทั้งนี้รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2565ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันรายต้องอพยพถิ่นฐานอีกนับล้านรายบ้านเมืองเสียหายและเศรษฐกิจของยูเครนถดถอยอย่างหนักด้านชาติสมาชิกนาโตให้การสนับสนุนยูเครนโดยส่งอาวุธไปให้แต่ไม่ส่งกองกำลังไปรบด้วยตัวเองทางยูเครนต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโตโดยได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่าจะขอเข้าเป็นสมาชิกนาโตแบบเร่งด่วนหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศผนวกดินแดน4 แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีรัฐบาลรัสเซียมองว่านาโตเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่พยายามคุกคามเขตอิทธิพลของตนแม้ว่ายูเครนจะเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตไปตั้งแต่ปี2534แล้วก็ตามนอกจากนี้เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะร่วมกันบริจาครถถังและเพิร์ด2เป็นจำนวน14 คันให้แก่ยูเครนทั้ง2 ประเทศออกแถลงการร่วมกันว่าจะซื้อรถถังรุ่นเลปเปิร์ด 2A4 มาจากประเทศอื่นแล้วนำมาซ่อมแซมใหม่โดยมีแผนจะส่งมอบให้ยูเครนในช่วงไตรมาสแรกของปี2567เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความหวังที่จะมียุโรปที่มั่นคงและสงบสุขโดยเราต้องไม่ปล่อยให้ยูเครนต่อสู้ตามลำพังนายโทลุนโพเซนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเดนมาร์กกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดนมาร์กเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะรวมทรัพยากรกันเพื่อซ่อมแซมรถถังเลปเปิร์ด1รุ่นเก่าอย่างน้อย100 คันที่จัดเก็บไว้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและจะส่งให้ยูเครนในปีนี้และปีหน้าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store